วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่ดวงโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงของพยากรณ์วันนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560นะครับเป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับที่เราพูดกันสนุกๆ นะครับเพราะว่าเป็นวันลอตเตอรี่ออกนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลออกช่วงประมาณบ่าย 3:45 เราก็คงจะรู้ผลแล้วนะครับว่าตัวเลขที่เราเฝ้าหวังไว้จะมาไหมนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันทุกๆท่านนะครับขอให้เลขที่ท่านผู้ชมหวังไว้เข้ามากันทุกๆคนเลยนะครับก็สำหรับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560นะครับจะมีฤกษ์ที่เหมาะกับเราจะทำการมงคลอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับการที่เราจะรู้วันว่าวันนี้ฤกษ์ดีไหมการที่เราจะประกอบกิจการมงคลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะดิกเลี่ยงเราก็จะหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560นะครับมีฤกษ์ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเราจะได้รู้ว่าควรจะทำกิจการมงคลหรือไม่นะครับรู้ก่อนเตรียมการก่อนมันก็จะทำให้เราไม่เสียใจนะว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้วันนี้เราไม่น่าที่จะทำกิจการมงคลเลยหรือถ้าเป็นเลิกดีถ้าเราไม่ทำรู้อย่างนี้เราน่าจะจัดงานนี้จัดแบบนี้วันนี้ถ้าดีกว่าดังนั้นการที่เราจะดูเลิกประจำวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นแนวทางในการที่เราจะดำเนินชีวิตดำเนินกิจการหรือบริหารจัดการการทำงานของเราได้คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560นะครับเป็นโจโรฤกษ์นะครับในสมัยโบราณเขาถือว่าเป็นฤกษ์โจรนะครับที่สมัยก่อนยังมีพวกโจรปล้นสะดมอยู่โจรต่างๆก็จะใช้ฤกษ์แบบนี้นะครับที่ออกปล้นชาวบ้านนะครับหรือแม้แต่การออกศึกการทำสงครามกิจการอะไรที่ต้องใช้กำลังบังคับหรือว่าใช้กำลังในการประหัตประหารกันแม้แต่การแข่งกีฬาบางอย่างนะครับก็ใช้เรื่องนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชกมวยที่ต้องการแพ้ชนะนะครับในไฟต์สำคัญสำคัญนะครับหรือแม้แต่การที่การแข่งขันกีฬาบางอย่างนะครับที่เราต้องการที่จะได้เปรียบคู่แข่งขันถ้าเรารู้จักเลิกเรามีการบนบานสรรกล่าวหรือเราตั้งจิตอธิษฐานหวังเพื่อชัยชนะการเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยโจโรเลิกก็จะเหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นกิจการมงคลทั่วไปไม่เหมาะที่จะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่นะครับงานแต่งงานการเปิดร้านการทำธุรกิจการเจรจาการเดินทางไปติดต่องานสำคัญสำคัญไม่เหมาะที่จะทำนะครับถ้าเราฝืนที่จะทำกิจการเปิดร้านหรือติดต่อธุรกิจบางอย่างไปนะครับเราก็จะสบปัญหาอาจจะมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะครับจะคอยมาแวะเวียนสร้างปัญหารำคาญใจให้กับเรามันจะติดขัดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้เลิกนี้ในการเปิดร้านหรือทำธุรกิจนะครับฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงนะครับก็หลังจากที่ผมได้เคยออกคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของสีที่เป็นมงคลสีที่ถูกโชคโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ที่ให้เหมาะสมกับคนเกิดแต่ละวันแล้วนะครับก็มีท่านผู้ชมได้ไลน์เข้ามาคุยกันแล้วบอกว่าเพิ่งดูตอนเย็นซื้อไม่ทันนะครับอยากให้ผมนำกลับมาพูดอีกในวันนี้นะครับก็ได้นำเรื่องของสีที่ถูกโชคนะครับของคนเกิดแต่ละวันในเรื่องของสีกระเป๋าสตางค์สำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนต้อนรับปีใหม่นะครับว่าคุณเกิดวันอะไรคุณใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรสำหรับท่านที่จะเปลี่ยนในวันเสาร์ที่30ธันวาคม2560มีดังนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็สีที่ถูกโชคก็คือสีแดงหรือสีส้มนะครับสีแดงนี่จะทำให้เรามีพลังอำนาจนะครับจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นนะครับการติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าหรือการทำงานในวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับเลือกใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีส้มแล้วสำหรับท่านที่ต้องการที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ในวันนี้นะครับสีแดงหรือสีส้มเช่นกันนะครับก็แนะนำให้เลือกแบงค์ธนบัตรที่เป็นแบงค์ร้อยนะครับที่เราจะแก้เคล็ดแล้วก็เป็นเลิกเป็นชัยติดกระเป๋าสตางค์ของเราไว้นะครับโดยมี
เลข2ตัวหน้าหรือ2ตัวหลังก็ได้ครับเป็นเลข16หรือ61แล้วถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้เสี่ยงโชคนะครับก็ลองไปซื้อเลข1661ดูนะครับช่วงประมาณบ่าย 4:00 นเราก็คงมาลุ้นด้วยกันนะครับต่อไปคือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นสีฟ้าหรือสีครีมนะครับสีฟ้าหรือสีครีมเนี่ยจะทำให้เรามีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ร่วมงานผู้พบเห็นหัวหน้างานก็จะรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเรานะครับก็แล้วเราก็ยังเขาเรียกว่าเราเงินก็จะเข้ากระเป๋านะครับโดยที่จะไม่ขาดมือนะครับเงินพอจะหมดจะหมดเนี่ยมันก็จะมีเงินจากการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะครับอยากให้เราลองมีโชคมีลาภแบบฟุกๆด้วยนะครับสีฟ้าหรือสีครีมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับถ้าจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็แนะนำเป็นสีฟ้าหรือสีครีมนะครับโดยที่ให้ติดใบธนบัตรใบละ50 บาทไว้ในกระเป๋านะครับสำหรับวันจันทร์เนี่ยให้มีเลขนะครับ2ตัวหน้าหรือ2ตัวหลังเป็น25หรือ52นะครับลอตเตอรี่ที่จะเสี่ยงนะครับก็เลขเดียวกันครับ25หรือ52นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะครับควรเลือกชุดที่ใส่ในวันนี้นะครับคือชุดสีเขียวหรือสีเหลืองนะครับก็สีเขียวสีเหลืองคือสีการเงินนะครับก็จะทำให้เราค้าขายดีนะครับทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้านะครับติดต่อธุรกิจการค้าก็สำเร็จล่วงไปด้วยดีถ้าจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคแล้วก็จะมีโชคมีลาภนะครับเงินก็จะเต็มกระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารสีเขียวหรือสีเหลืองธนบัตรที่ควรจะติดก็คือใบละ20 บาทนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆคือแบงค์20นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเลขคู่หน้าหรือคู่หลังก็คือ3553นะครับธนบัตรใบละ20นะครับแล้วก็ไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ก็คือเลข53หรือ35นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะใส่เสื้อผ้าสีม่วงหรือสีเขียวนะครับในการออกไปทำงานไปติดต่องานไปสมัครงานนะครับสำหรับกระเป๋าก็คือกระเป๋าสีม่วงหรือสีเขียวนะครับแล้วก็แบงค์ธนบัตรก็คือแบงค์500หรือแบงค์20 บาทนะครับแล้วก็เลขคู่ที่คู่หน้าคู่หลังที่ควรมีไว้ในกระเป๋านะครับก็คือ4774นะครับรวมถึงลอตเตอรี่ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้เสี่ยงซื้อหรือว่ายังไม่ซื้อก็ไปซื้อได้ครับ4774นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะครับก็คือเหมาะกับคนที่สีที่ถูกฉลกก็สีแดงหรือสีส้มนะครับในการที่เราจะถ่ายออกไปข้างนอกบ้านไปติดต่องานไปทำธุระหรือเราจะไปเจรจางานต่างๆนะครับกระเป๋าถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสีแดงหรือสีส้มแล้วก็หาแบงค์ร้อยนะครับที่มีเลขคู่หน้าหรือคู่หลังก็คือ7887นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเลขที่สวยนะครับถ้ายังไม่เสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคเลขนี้ก็ได้นะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับชุดที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับหรือชุดที่จะใส่ออกไปทำงานติดต่องานนะครับสีฟ้าหรือสีเขียวกระเป๋าสตางค์ถ้าจะเปลี่ยนก็คือสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยแนะนำให้มีธนบัตรใบละ50 บาทกับ20 บาทนะครับตัวเลขนะครับที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังนะครับก็คือ5665นะครับถ้าจะเสี่ยงโชคก็คือสวยนะครับเลข5 5 6 กับ 6 5เนี่ยนะครับเลขดังด้วยนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะครับก็คือแต่งช่วยชุดสีม่วงหรือสีดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการจะไปเสี่ยงโชคลาภหรือจะการจะออกไปติดต่อธุระนะครับที่ท่านจะออกไปข้างนอกนะครับทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจทำให้การงานต่างๆประสบความสำเร็จในที่เราต้องการนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคเราก็จะได้ดังหวังนะครับโชคลาภก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับก็แนะนำนะครับให้มีแบงค์500อยู่ในกระเป๋านะครับกระเป๋าที่เราจะเปลี่ยนคือสีม่วงหรือสีดำใช่ไหมครับสีม่วงคือแบงค์500นะครับส่วนตัวเลขนะครับที่ควรจะมีอยู่ก็คือเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้นะครับ7557ตัวเลขเหมาะสำหรับคนวันเสาร์ที่ไปเสี่ยงโชคก็คือเลข7557ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันในเรื่องของเสื้อผ้าที่เราจะใส่ออกไปทำงานติดต่องานหรือจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับการติดต่อการค้าก็จะเขาเรียกว่าลุล่วงไปด้วยดีสัญญาการเซ็นสัญญาติดต่อการลงนามต่างๆก็จะสำเร็จนะครับ
การไปติดต่อธุรกรรมการเงินก็จะผ่านด้วยดีถ้าเราเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมันก็จะมีโชคมีลาบนะครับก็นี่คือเป็นความเชื่อของเรื่องของสีที่ถูกชะโลมของคนเกิดทั้ง7วันในเรื่องของเสื้อผ้าและกระเป๋าสตางค์ที่อยากจะเปลี่ยนเพื่อต้อนรับปีใหม่นี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์กันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับที่ผมตั้งใจว่าจะแจกสร้อยนะครับเป็นสร้อยมงคลของคนเกิดทั้ง8วันตอนนี้ครบ200ท่านแล้วนะครับก็ของหมดแล้วนะครับก็จะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องแอดเข้ามาแล้วไม่ใช่นะครับก็ยังแอดเข้ามาได้อยู่นะครับแอดเข้ามาเพื่อที่จะถามเรื่องของความฝันเรื่องของการให้ผมช่วยทำนายเรื่องของโชคลาภของคนเกิดทั้ง8วันนะครับว่าคุณมีโชคลาภไหมในช่วงเดือนนี้หรือว่าการจะเสี่ยงโชคในเรื่องของลอตเตอรี่นะครับว่าวันนี้คุณจะเสี่ยงเลขอะไรมีโชคสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับสร้อยที่ท่านผู้ชมแอดกันเข้ามานะครับคือแจก200เส้นแต่แอดกันเข้ามาเป็นพันมันก็หมดนะครับหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็จะนำเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลที่จะบูชาและจะให้โชคให้ลาภของคนเกิดทั้ง8วันนะครับว่ากันว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องขององค์พญานาคนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับตั้งแต่ภาพยนตร์ละครเรื่องนาคีนะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมตื่นเขาเรียกว่าตื่นตัวตื่นกระแสนะครับในเรื่องของการบูชาองค์พญานาคกันเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมเองก็ได้ไปไหว้ที่คำชะโนดมาหลายครั้งนะครับในปีที่ผ่านมาก็เป็นความเชื่อและหลายครั้งก็ได้ไปพบเจอกับหลายคนที่เขาก็ประสบความสำเร็จจริงนะครับมีโชคมีลาภในจากการที่เราได้ไปไหว้ปู่พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเราก็กลับมาเราก็แฮปปี้สบายใจแล้วเราก็ยังทำการทำงานทำการทำกิจการต่างๆแล้วก็ดีขึ้นนะครับโชคลาภก็เข้ามานะครับฉะนั้นก็เป็นปีทองของการที่เราจะบูชาองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคหรือองค์พญานาคหลายๆสายพันสายพระองค์ที่เรานับถือนะครับฉะนั้นเราเชื่อกันว่านะครับท่านเป็นเจ้าแห่งบาดาล นะครับท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าเราทำความดีเราอธิษฐานขอกับท่านท่านก็จะมีความเมตตาให้กับเรานะครับนี่ถามว่าคนที่เกิดวันอะไรนะครับที่บูชาองค์พ่อพญานาคนะครับถ้าเอากันตรงๆเลยนะครับที่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นที่นิยมกันก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีพระปางนาคปกใช่ไหมครับก็คือเล่ากันว่าก็คือองค์พญานาคตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าและที่มาเขาเรียกว่ามาคุ้มกันนะครับเรื่องของการที่มาดูแลมาเป็นที่เขาเรียกที่ประทับแล้วก็แผ่นะครับในเสียงต่างๆนะครับที่จะปกปักเรื่องของลมฝนต่างๆนะครับก็เลยเชื่อกันว่าคนที่เป็นสายยานสายพันธุ์หรือมีสายขององค์พญานาคก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ผมได้ทำเขาเรียกว่าของบูชาของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเพราะว่าเนื่องจากวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาร์ย้ายด้วยนะครับผมก็เลยได้ทำสร้อยขึ้นมาก็คือเป็นสีม่วงที่เป็นสีของคนเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็นะครับจะมีนะครับพระอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะว่าที่ผมแจกหมดแล้วเป็นหลวงพ่อเงินที่แจกพร้อมกับสร้อยที่200ท่านแรกที่ได้ไปนะครับแต่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ที่ผมกำลังจะทำขึ้นใหม่นี่ครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คือตรงที่มีพระอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เป็นสายอาญาณขององค์พญานาคนะครับองค์พญานาคที่เรามีความเชื่อกันว่าตรงกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับบวกกับสีของคนวันเสาร์คือสีม่วงนะครับฉะนั้นเราได้บูชาไปพร้อมๆกันก็คือเราได้บูชาพระเสาร์ที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องของการทำให้เราทำงานไม่ติดขัดนะครับพระเสาร์เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูเนี่ย2ปีครึ่งถ้าเราบูชาพระเสาร์เนี่ยสิ่งติดขัดปัญหาต่างๆก็จะหมดไปหรือว่าที่มีหนักก็จะได้กลายเป็นเบานะครับท่านจะได้มาคุ้มครองเราผสมกับที่ผมนะครับได้
ใส่องค์พญานาคเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้อธิษฐานขอเงินขอทองขอทรัพย์และบูชาท่านนะครับทำให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีชุดมงคลชุดนี้ที่ผมจะมอบให้นะครับต่อมาก็สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับหมดแล้วฮะสร้อยสีดำนะครับพุธกลางคืนคือองค์ราหูนะครับผมกำลังสั่งทำให้ใหม่อยู่นะครับสร้อยก็คือจะเป็นสีดำนะครับพอดีของหมดเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับเอาตัวอย่างของสีม่วงขึ้นมาแทนคือสีดำส่วนองค์ที่ใส่ช่องนี้ที่เป็นพระเนี่ยจะเป็นองค์พระราหูนะครับเป็นสร้อยสีดำนะครับส่วนวันเสาร์ก็คือจะเป็นสร้อยสีม่วงบูชาพระเสาร์ด้วยแล้วก็เป็นองค์พญานาคด้วยนะครับสำหรับสร้อยผมจะทำทั้งหมด8เส้นเพราะมี8วันใช่ไหมครับก็คือที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเป็นวันพุธกลางคืนก็คือพระราหูนะครับสร้อยจะสีดำนะครับแล้วก็จะมีองค์พระราหูนะครับให้ไปบูชาด้วยนะครับแล้วก็อีกเส้นก็คือเป็นสีม่วงก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเราก็บูชาพระเสาร์ด้วยแล้วก็เป็นสายยันพญานาคด้วยเราก็จะมีองค์พญานาคให้ไปบูชาด้วยนะครับส่วนอีก6วันนะครับก็คือจะมีวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้านะ6เส้น6สีเนี่ยผมจะมีพระที่ให้เป็นเทวดานะครับก็คือพระเกศนะครับพระเกศเนี่ยมีที่มาอยู่2ตำนานนะครับตำนานแรกก็คือท่านก็คือพระราหูนะครับที่ไปแอบกินน้ำอมฤตนะครับกินแล้วเพื่อที่จะได้เป็นอมตะไม่ตายนะครับพอพระนารายณ์รู้เข้าก็ขว้างจับออกมาตัดพระราหูออกเป็น2เป็น2ท่อนท่อนบนเนี่ยคือพระราหูนะครับท่อนล่างเนี่ยพองอกเป็นเทพขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นพระเกศนะครับเวลาเราจะบวงสรวงจะทำพิธีที่อัญเชิญเทวดานะครับเป็นหมู่มวลเทพของเทวดาเราเชิญพระเกศนะครับเกศนี่เป็นถือว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่นะครับกำลังเลข9มันเลขมงคลด้วยนะครับทีนี้เนี่ยชูว่ากันว่าอีกตำนานหนึ่งนะครับก็คือนะครับพระอิศวรนะครับได้ชุบพญานาค9องค์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นพระเกศนะครับถึงมีกำลังเป็นเลข9นะครับฉะนั้นเขาถึงมาบอกว่าพระเกศเนี่ยสำหรับคนที่เกิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรนะครับเขาให้คือเกิดก็คือจะมีเทวดาประจำตัวเป็นพระเกศเลยนะครับพระเกศเนี่ยก็จะท่านก็จะไม่ได้มีวันที่สถิตอยู่ที่แน่นอนฉะนั้นคนที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดตัวเองนะครับจะต้องบูชาพระเกศนะครับแล้วก็อย่างอีกตำนานนึงที่ผมบอกว่าพระอิศวรได้ชุบพญานาค9องค์มาเป็นพระเกศเนี่ยฉะนั้นคนที่เกิดอีก6วันก็เป็นสายญาณพญานาคเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราบูชาพญานาคนะครับเราขอนะครับในสิ่งที่ต้องการเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จว่ากันว่าองค์พระเกศเนี่ยเป็นเทพแห่งพิภพบาดาลด้วยนะครับเป็นเทพแห่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ทำงานหมอดูคนที่ทำงานเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรเนี่ยเขาถึงบูชาพระเกศนะครับเพราะว่าเป็นเทพที่มีซิกเซนเป็นเทพที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็เป็นเทพที่ใจดีนะครับในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองนะครับคนเกิดทั้ง6วันผมถึงทำเป็นเหรียญพระเกศนะครับเพื่อที่เป็นเลขที่เลขกำลังดีด้วยครับกำลังด้วยเลข9นะครับมอบไปให้กับคนเกิดทั้ง6วันนะครับก็นี่คือที่มาของสร้อยพิเศษที่ผมกำลังจะทำขึ้นมานะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจสร้อยที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมไปนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาบอกได้นะครับว่าสนใจสร้อยวันพุธกลางคืนที่เป็นองค์พระราหูสร้อยสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์สร้อยสีม่วงที่มีองค์พญานาคหรือแม้แต่คนเกิดอีก6วันนะครับที่อยากได้พระเกศไปอธิษฐานนะครับขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองตลอดปี2561ก็แอดไลน์เข้ามาบอกกันนะครับรายได้นะครับที่จากการจำหน่ายสร้อยเนี่ยผมจะนำไปรวบรวมนะครับเป็นเงินมอบให้กับทางวัดไร่ดงนะครับผมจะไปทอดกฐินในเดือนตุลาคม2561นะครับที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรายได้ก็จะไปสร้างพระอุโบสถนะครับท่านที่บริจาคมาเนี่ยเราก็เช่าวัตถุมงคลมาเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่ากองทุนที่ทอดกฐินเนี่ยเราเริ่มทำตั้งแต่ต้นปีเลยครับจนถึงเดือนตุลาเราได้เท่าไหร่ที่เราจะไปร่วมมอบให้ที่วัดนะครับเราก็จะได้ทำบุญร่วมกันนะครับสร้างพระอุโบสถ
นะครับแล้วก็เราได้ต่อบุญนะครับทำบุญกับทำกุศลร่วมกันนะครับทำให้เรามีโชคมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ยังสนใจจะแอดไลน์มาให้ผมทำนายเรื่องโชคลาภก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะถามเรื่องความฝันหรือแม้แต่จะปรึกษาปัญหาต่างๆก็แอดไลน์กันเข้ามาคุยนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่30ธันวาคม2560ขอให้ท่านผู้ชมของผมทุกๆท่านโชคดีนะครับมีโชคมีลาภนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆทุกท่านครับสวัสดีครับ